งานเข้าตำรวจถามหาป๋าแต่นล่าสุดกับนายม็อบสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยังจริงๆนายม็อบยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้กรณีเมื่อวันที่21สิงหาคม63ที่ผ่านมารถของตำรวจชุดสืบสวนเป็นรถโตโยต้าเวลไฟได้ติดหล่มภายในหมู่บ้านกกอกและนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อของน้องชมพู่ได้ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นโดยในวันเกิดเหตุนั้นฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื้อดินเหนียวมีความลื่นขนาดหลุมความกว้าง1เมตรความยาว2เมตรความลึก15เซนติเมตรซึ่งพ่อน้องชมพู่ใช้รถถลากรถของตำรวจโดยใช้เวลาแค่5วินาทีก็สามารถลากขึ้นมาได้นางสมพรหลับโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องภาพจากอมรินทร์ทีวีคนที่ไปวันนี้ก็มีจะแม่ชมพู่ป้าถอนลุงม็อบตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชาญและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่ที่5คนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปวัด GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงทำอะไรไม่ได้พันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าตำรวจก็ไม่เคยออกมาพูดหรืออเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากวอนให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการแถลงผลของการสอบสวนของตำรวจอย่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวี
ลุยน้ำขอโชคศาลเก่าพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาเลขโผล่ชัดสำหรับคอหวยที่ชอบส่องหาตัวเลขแต่เนิ่นก็จะโต๊ะบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคที่อาจารย์อมริสาหมอดูดวงหญิงชื่อดังนำลูกศิษย์มาทำพิธีรับโชคจากพ่อปู่แม่ย่าหลังจากพ่อจ้ำคำคโนดพาทำพิธีเสร็จแล้วนักคำนวณตัวเลขก็ดูน้ำตาเทียนเป็นเลขอะไรตรงกับลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเข้าพิธี35 53ส่วนขันน้ำมนต์บางคนเห็น3ชัดเจนและบางคนบอกว่าเห็น 953,653 สุดแท้แต่จะมองเห็นสำหรับที่บริเวณศาลเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่ชาวบ้านในอำเภอบ้านดุงให้การนับถือมาแต่เสมียพ่อแม่ปู่ย่าตายายก่อนจะย้ายมาอยู่ในกลางเกาะคำชะโนดพ่อถึงช่วงหน้าฝนน้ำก็จะทาวมาทุกปีทางกรรมการแก้ปัญหาโดยสร้างสะพานสามารถเดินเข้ากราบไหว้แต่ปีนี้ก็ยังท่วมสูงประมาณ80เซนเมตรแต่ศาลพ่อปู่แม่ย่ายังเปิดให้กราบไหว้อยู่แต่ลำบากมีสองผัวเมียเดินทางมากราบไหว้บอกว่าครั้งก่อนมาขอกับปู่ที่ศาลเก่าก็โชคดีมาครั้งนี้เมื่อคืนฝันว่าปู่ไปบอกตัวเลขในรูปลักษณะเท้าช้างมี 9-66-03เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องมาไหว้ปู่ย่าแก้ได้ถึงน้ำจะท่วมมา3วันลุยน้ำเรียบเรียงโดยนาริสาทีมข่าวสยามนิวส์จังหวัดอุดรธานี ตำรวจเรียกสอบพ่อชมพู่ใหม่ล่าสุดวันที่27สิงหาคม63ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกไปพูดคุยกับนายม็อกสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยังจริงๆนายม็อกยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้คลิปอย่างไรก็ตามเรายังมีความหวังว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ายังมีความหวังที่จะหาตัวคนทำน้องชมพู่ได้ขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34